สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมาทำเมนูแกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงจ้าช่วงนี้นะคะไข่มดแดงก็จะหาง่ายนะคะทุกคนหาที่ตลาดง่ายมากเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนตำข้าวเบือนะคะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวแช่น้ำให้นิ่มนะคะแล้วก็มาตำให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงกับพริกลงไปจ้าตำพอหยาบๆนะคะจากนั้นใส่ตะไคร้ลงไปค่ะโขลกพอหยาบเหมือนกันเรียบร้อยแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนะคะเพื่อให้ข้าวเบือละลายนี่เราก็เตรียมผักหลายชนิดมากเลยค่ะทุกคนมีฟักทองอ่อนนะคะเห็ดออรินจิชะอมใบแมงลักแล้วก็บวบล้างหั่นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยพระเอกของเราก็คือไข่มดแดงจ้านี่เรียบร้อยจากนั้นนะคะตั้งหม้อน้ำใบยะนางพอเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราโขลกไว้นะคะวันนี้ทำหม้อใหญ่มากเลยค่ะทุกคนคนให้ข้าวเบือละลายนะคะรอจนน้ำเดือดสักพักหนึ่งนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่หน่อไม้นะคะที่เราต้มไว้ลงไปหน่อไม้นี่ต้องต้มก่อนนะคะทุกคนไม่งั้นจะขมเสร็จแล้วตามด้วยฟักทองค่ะเพราะว่าฟักทองจะสุกยากตามด้วยเห็ดออรินจินะคะคนๆๆสักนิดนึงปิดฝาร้อยเดือดค่ะเดือดหรือยังโอเคเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนว่าฟักทองเป็นอย่างไรบ้างโอเคฟักทองน่าจะสุกแล้วจากนั้นเรามาปรุงกันเลยค่ะใส่เกลือผงชูรสนะคะตามด้วยรสดีนิดหน่อยนี่ค่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วใส่ผักชะอมใบแมงลักลงไปค่ะรอให้ผักสลดลงนิดนึงนะคะจากนั้นใส่ปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าสัก 2-3 ทัพพีเรียบร้อยตามด้วยไข่มดแดงค่ะทุกคนพระเอกในวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะแกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงหม้ออย่างใหญ่เลยทุกคนสดน้ำยะนางร้อนๆพูดไปก็คือน้ำลายไปนะคะเสร็จแล้วนะคะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนนี่ไข่เน้นๆน่ากินมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ปีละ1ครั้งเหมือนกันนะคะสำหรับไข่มดแดงเรียบร้อยค่ะแกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดง